ฮะกับโครงการ9คนละ9นะฮะปีที่2นะครับเพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับเมื่อวานนี้เขาวิ่งกันเป็นวันที่9แล้วนะฮะสำหรับคุณตูนบอดี้แสลมนะฮะก็คณะนี้ก็เริ่มวิ่งตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะครับเขาเริ่มทุกวันนะตอน 4:30 นนะที่จากโรงเรียนนะฮะบ้านพังเผาจังหวัดสงขลามุ่งหน้าไปตามถนนสายสงขลาระโนดนะฮะด้านคุณตั๊กสิริพรเนี่ยได้ออกมาโพสต์ขอความร่วมมือจากประชาชนนะฮะคืออยากจะให้งดเซลฟี่กับหนุ่มตูนบอดี้แสลมด้วยการโพสต์ภาพหนุ่มตูนนะฮะผ่านไอจีส่วนตัวพร้อมข้อความว่านะครับคือเรื่องนี้เราต้องช่วยประชาสัมพันธ์นะฮะแค่พี่ตูนวิ่งก็เหนื่อยจะแย่แล้วเราสังเกตนะเวลาพี่ตูนเนี่ยยืนแล้วก็สัมภาษณ์อ่ะเขาจะหายใจแบบตลอดเลยผมวิ่งมาระยะทางไกลคือรู้ว่าเขาเหนื่อยนะฮะขอร้องชาวบ้านทุกคนอย่าไปถ่ายรูปหรือเซลฟี่เลยพี่ตูนกำลังทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอยู่ทำไมเราถึงไม่ช่วยพี่เขาแค่คุณไม่ถ่ายรูปก็ถือว่าช่วยแล้วนะคะไม่สงสารพี่ตูนกันบ้างเหรอซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับสิ่งที่พี่ตั๊กเนี่ยโพสต์เป็นจำนวนมากนะครับครับผมนอกจากนี้ยังมีเพื่อนนักแสดงอีกมากมายนะฮะคนอื่นที่ออกมาให้กำลังใจคุณตูนนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอปอนะฮะออกมาโพสต์ให้กำลังใจผ่านไอจีนะครับว่าสิ่งที่พี่ทำเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าการรวบรวมเงินพี่ปลุกความเชื่อบางอย่างที่ตายไปจากใจหลายคนหลายต่อหลายคนนานแล้วนะฮะความเชื่อที่ว่าเราเปลี่ยนโลกที่เราอยู่ให้ดีขึ้นได้จริงๆ#เคารพสุธใจนะฮะแถมยังให้ลูกแฝดเนี่ยน้องอลินน้องอังลันเนี่ยร่วมใส่เสื้อนะฮะโครงการเพื่อส่งกำลังใจให้คุณตูนด้วยนะครับนี่น้องอลินน้องอายำอายำอลันอายิมอายำนี่ทำไมฉันจำสลับกันอลินอลันฝาแฝดอลันเป็นผู้ชายไม่ผิดไม่ผิดหญิงลูกรวมไปถึงคุณโน้ตอุดมนะฮะได้ส่งไลน์ส่วนตัวนะฮะส่งกำลังใจให้คุณก้อยนะฮะโดยก้อยเนี่ยได้โพสต์ภาพของพี่โน้ตแล้วก็คุณแม่เนี่ยผ่านไอจีส่วนตัวนะครับพร้อมข้อความว่าเฮียส่งข้อความมาถามว่าก้อยเหนื่อยไหมหนูกำลังพิมพ์ตอบกลับไปนะฮะเฮียส่งรูปนี้กลับมาอารมณ์ดีแต่เช้าเลยเราเขาเคยได้ร่วมงานกันเมื่อปีที่แล้วด้วยไงฮะละครเวทีอ๋อฮะนะฮะนอกจากนี้มีคุณอ้อมพิยดานะครับคุณจ๋ายศินีจอยเรลนีหมอกล้องนะฮะและคนบันเทิงอีกมากมายที่ออกมาโพสต์ส่งกำลังใจให้กับทั้งคุณตูนทีมงานแล้วก็คุณก้อยด้วยนะฮะก็เมื่อวานนี้มีแฟนคลับของตูนก้อยเนี่ยนะฮะก็ได้ออกมาโพสต์คลิปขณะที่คุณตูนคุณก้อยเนี่ยได้ร่วมวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนะฮะซึ่งถือว่าการวิ่งครั้งเป็นการวิ่งครั้งแรกของคุณก้อยด้วยนะฮะโดยมีคุณตูนเนี่ยเป็นคนที่ส่งเสริมจนทำให้ก้อยเนี่ยสามารถร่วมวิ่งข้างๆตูนได้นะฮะในโครงการนี้ตลอดระยะเส้นทางนะครับซึ่งก้อยเนี่ยนี่นะก้อยนี่เขาโพสต์คลิปนี้นะเป็นคลิปร้องเพลงเหนื่อยไหมของพี่เบิร์ดไปด้วยนะฮะพร้อมทั้งทำท่าประกอบนะฮะก่อนที่พี่ตูนเนี่ยจะยิ้มแล้วก็ร่วมเล่นไปด้วยเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจมากอยากให้ดูคลิปนี้ฉันดูเหมือนกันแม่เขาชอบเขาชมคือนานๆตูนเขาจะเล่นด้วยไงเออแล้วเดินรับเชียวผู้ชายคนนี้น่ารักคุณก้อยคะมุมอ่อนไหวของพี่ตูนนะก้อยเขาขี้เล่นคนถึงรักตูนรักก้อยใช่แล้วก้อยก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ตูนตลอดใช่เพราะว่าคือผู้ชายอ่ะถ้ามีผู้หญิงที่อยู่ข้างแล้วคอยให้กำลังใจอ่ะดีๆเขาช่วยส่งเสริมกันตูนในทางนี้เร็วน่ารักเนอะพี่ตูนทำอย่างนี้น่ารักอ่ะนิ่งๆๆๆอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะเขาจะวิ่งกันเป็นวันนี้เขาหยุดนะฮะหลังจากที่วิ่งมา9วันเนี้ยวันนี้เป็นวันแรกที่เขาจะหยุดพักกันนะคะสำหรับโครงการ9คนละ9นะฮะแล้วก็จะเริ่มวิ่งกันอีกครั้งนึงในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนนะฮะเป็นการ9เข้าเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับก็ยังคงสามารถบริจาคได้เพิ่มเติมนะฮะผ่านทางช่องทางหลายทางนะฮะซึ่งทาง SMS เนี่ยอย่างที่บอกว่าง่ายที่สุดเลยเดี๋ยวพิมพ์ทีนะครับแล้วส่งมาที่454-5099นะครับบริจาคครั้งละ10บาทนะฮะทุกเครือข่ายไม่หักค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยอดเงินบริจาคล่าสุดตอนนี้ไปที่เท่าไหร่แล้วครับ156,649,661 บาทครับผม yeah. แล้วก็วันนี้ถึงแม้ว่าพี่ตูนจะไม่ได้วิ่งแต่ว่าเราสามารถร่วมบริจาคกันได้เรื่อยๆนะครับใช่ส่งผ่านทาง SMS เรื่อยๆนะฮะหรือว่าทางช่องทางการบริจาคนะฮะหลายๆช่องทางที่ขึ้นให้หน้าจอนี้นะฮะจดกันทันไม่เอ่ยจดไม่ทันเข้าไปที่เพจ9คนละ9ก็ได้นะฮะเมื่อวานนี้วีก็บอกว่าบริจาคผ่าน SMS ไป2ครั้งเหมือนกันอีก20บาทบริจาคไปเรื่อยๆบริจาคไปเรื่อยๆทุกวันนะฮะอย่างที่เขาคือคุณตูนแค่บอกว่าคนไทย70ล้านคนสมมุติถ้าทุกคนช่วยกันคนละ10บาทคนละ10บาทก็700ล้านแล้วใช่เลยครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามการวิ่งของพี่ตูนต่อไปนะครับ